วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกุ้งสุธิราชกับรายการอึ้งทึ่งเสียวครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสุรินทร์ครับจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารเมนูหนึ่งครับซึ่งเมนูที่ว่านั้นเขาเรียกว่าเมนูละแวกกระดามครับซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับเราจะสามารถเจอมันได้ตามท้องทุ่งนาครับและหลังจากนั้นมันก็จะหายไปจากท้องทุ่งนาวันนี้นะครับผมจะไปตามหาว่ามันหลบซ่อนอยู่ที่ไหนครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะนำมันมาทำเมนูละแวกกระดามครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับป้าเล็กครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับป้าเล็กครับไอ้ละแวกกระดามเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรครับภาษาเขมรค่ะเขมรแปลว่าเชื้อชาติในแถวนี้ก็จะมีหลายเชื้อชาติอยู่มีพวกมีเขมรสวยก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายเชื้อชาติแต่ที่นี่ภาษาที่เรียกกันของเขมรก็คือละแวกกระดามเป็นเมนูพิเศษเมนูขึ้นชื่อของชาวบ้านที่นี่ที่ชอบทำกินกันปกติเนี่ยมันจะหาได้ในช่วงไหนครับช่วงหน้าฝนก็มีค่ะแต่ว่าช่วงนี้จะต้องไปขุดนะคะช่วงนี้ต้องไปขุดค่ะมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ในนี้แหละค่ะในทุ่งนานี่แหละค่ะในทุ่งนาอ๋อติดบ้านนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าวัตถุดิบที่เราตามหาอยู่เนี่ยมันคือตัวอะไรแล้วมาทำเมนูละแวกกระดามเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนเอาละครับเดี๋ยวเราไปทุ่งนากันดีกว่าค่ะไปป่ะไปครับผมครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่บริเวณทุ่งนาครับที่ผ่านการเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้วัตถุดิบที่เราตามหาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในทุ่งนานี่ค่ะอยู่ในทุ่งนาค่ะช่วงที่เรากำลังปลูกข้าวอะไรจะมีตัวมันมีค่ะอยู่ในทุ่งนานี่แหละค่ะมีด้วยเหมือนกันค่ะมันก็จะเดินหาเก็บกินปลาค่ะปลามันหาเก็บกินตามทุ่งนาเรานี่แหละและหลังจากนั้นมันหายไปไหนครับมันก็ไปขุดรูอยู่ค่ะแล้วเราเดินไปตามหาดูก็คือว่าหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วมันแห้งอย่างนี้แล้วมันก็จะไปขุดรูอยู่อยู่แถวไหนครับเดี๋ยวพาไปดูนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะแอบอยู่ตรงไหนเราก็จะไปตามหามันให้เจอครับสำหรับวัตถุดิบที่จะนำมาทำเป็นเมนูละแวกกระดามนั้นคุณผู้ชมครับป้าเล็กบอกว่าในช่วงฤดูการทำนาพวกมันจะออกมาโผล่ให้เราได้พบเจอได้บ้างตามทุ่งนานะครับเพราะว่าพวกมันออกมาหากินนั่นเองแหละครับแม่แต่เมื่อทำการเก็บเกี่ยวไปจนหมดแล้วพวกมันก็จะย้ายไปอยู่ในรังของพวกมันที่อยู่ใกล้ๆกับทุ่งนานี่เองแหละครับซึ่งตอนนี้ป้าเล็กกับทีมงานก็กำลังขมักขม้นกระจายกันเดินค้นหาที่อยู่ของพวกมันเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เราเดินหาประมาณสักพักแล้วตอนนี้เจอได้ครับป้าเจอแล้วค่ะอยู่ตรงนี้นะคะรูตรงนี้เหรอครับป้ารู้ได้ไงว่ามันเป็นรูไอ้ตัวที่เราจะหามันมีทางเข้าออกนะคะมีดินสังเกตยังไงนะดินค่ะดินมันติดมันจะเดินไปเดินมาอยู่นี่ค่ะมันจำศีลนะคะอ๋อตอนนี้มันจำศีลค่ะแล้วเราจะเอามันออกมาได้ไงครับขุดค่ะใช้วิธีขุดนะคะต้องขุดอย่างเดียวเลยนี่ครับสังเกตดูเห็นรูมันนี่นะครับมันจะมีลักษณะเหมือนทางเดินเป็นขุยป่ะไม่รู้นะไม่แน่ใจเป็นเศษดินค่ะเป็นเศษดินค่ะที่ติดมากับเท้ามันนะคะแต่ที่แน่ๆมันอยู่ในนี้แน่ๆครับเดี๋ยวเราเอามือขุดดีกว่าป้าขุดดูเลยครับตอนนี้กำลังขุดไปเรื่อยๆครับเราจะขุดยังไงเพื่อที่เราจะได้เจอมันนะครับก็ขุดตามรูไปเรื่อยๆค่ะตามรูค่ะอย่าให้รูหายนะคะอ๋อต้องไม่ให้รูหายค่ะเดี๋ยวมันก็จะไม่เจอรูมันจะหลบเข้าไปอยู่ข้างในใช่ไหมค่ะไปลึกไหมก็จะลึกหน่อยนะคะช่วงนี้หลังจากเดินค้นหากันสักพักนะครับป้าเล็กก็พบกับแหล่งที่คาดว่าน่าจะเป็นที่อยู่ของพวกมันซึ่งมันก็มีลักษณะเป็นรูนะครับคุณผู้ชมและมีร่องรอยการขุดรู้ไปถึงการเข้าออกรูของพวกมันป้าเล็กบอกอีกด้วยว่าตอนนี้พวกมันน่าจะจำศีลอยู่ในรูนี้นี่เองนะครับคุณผู้ชมด้วยเหตุผลทั้งหมดทำให้ป้าเล็กเลือกที่จะลงมือขุดที่รูนี้เอ้าครู่เดียวก็จะได้รู้กันแล้วนะครับว่าวัตถุดิบที่ตามหาละแวกกระดามนั้นมันคือตัวอะไรกันแน่ครับคุณผู้ชมอ้าวเจอแล้วค่ะนะเจอแล้วครับจ้าเจอแล้วค่ะไหนมือไม่เห็นเลยมือหยิบขึ้นมานี่ค่ะเฮ้ยอันนี้มันปูนี่ครับวัตถุดิบของเราก็คือปูนาเหรอครับทำไมปูนามันมาอยู่ในรูอย่างนี้ครับอ๋อมาจำศีลค่ะจำศีลค่ะปกติเป็นช่วงที่เราทำนาเราจะมองเห็นง่ายๆหลังจากนั้นมันก็จะจำศีลอยู่ในรูแบบนี้อ๋อนี่ครับเมนูที่เรากำลังตามหาครับคือเจ้าปูนาเหล่านี้ในท้องนาแบบนี้มีเยอะไหมครับมีเยอะค่ะเยอะเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวป้าคงจะต้องขุดหาต่อดีกว่าเนาะเพราะว่าตัวเดียวไม่พอกินหรอกต้องเอาไปทำไปหาต่อครับป้าจ้ะ
ที่แท้วัตถุดิบที่จะนำมาทำเป็นละแวกกระดามมันก็คือปูนานี่เองแหละครับคุณผู้ชมก็อย่างที่ป้าเล็กแกบอกนะครับว่าในช่วงทำนาพวกมันก็จะโผล่ออกมาตามทุ่งนาเพื่อมาหาอาหารกินแต่พอหน้าทำนาหมดไปพวกมันก็จะกลับมาขุดรูเพื่อจำศีลนั่นเองแหละครับแต่การจะมาทำเป็นละแวกกระดามน่ากลัวว่าตัวแค่นี้คงจะไม่พอแน่นอนครับเพราะฉะนั้นงานนี้ป้าเล็กและทีมงานก็เริ่มออกค้นหารูเพื่อขุดหากันต่อเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้พวกมันเยอะกันแค่ไหนกันหลังจากที่เราขุดกันไปสักพักนึงครับตอนนี้นะครับเราได้ปูมานี่ครับโอ้โหเป็น10ตัวเลยครับเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูละแวกกระดามค่ะที่บ้านนะคะละแวกกระดามไปทำที่บ้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมนูละแวกกระดามมันคือเมนูอะไรกันแน่ไปครับป้าค่ะไปครับทำเมนูละแวกกระดามเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างอ๋อต้องแกะปูค่ะแกะปูค่ะล้างทำความสะอาดก่อนครับล้างหลายๆน้ำนะคะเพราะมันมีดินเยอะค่ะเพราะมันอยู่ในรูนี่ค่ะครับค่ะแต่นี่เราจะแกะเลยเนาะแกะเลยค่ะแกะอย่างนี้ค่ะสดสดเลยครับแกะสดๆเลยค่ะทำไมเราต้องแกะมันแบบเป็นๆเลยครับโอ้ถ้าไม่สดมันจะเหม็นนะคะถ้าไม่สดจะเหม็นถ้าเหม็นคาวเหม็นมันจะเหม็นเหมือนเนี้ยไม่อร่อยนะคะต้องเอาสดๆเลยนะคะต้องสดๆเลยค่ะตอนนี้อโหสิกรรมแล้วนะคะอโหสิกรรมแล้วค่ะแยกระหว่างดองกับตัวมันนะครับแล้วก็จะเอาไปตำค่ะตำไปตำตำใส่เครื่องเคียงนะคะตำใส่เครื่องเคียงเดี๋ยวให้ป้าแกทำให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูหน้าตากันว่าละแวกกระดามมันจะหน้าตาเป็นยังไงครับสำหรับการแปลสภาพปูนาเหล่านี้ให้กลายมาเป็นเมนูละแวกกระดามนั้นก็จะต้องนำพวกมันมาล้างน้ำแล้วก็ทำการแยกชิ้นส่วนมันออกแบบสดๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมซึ่งป้าเล็กแกบอกว่าถ้าไม่ทำแบบนี้พวกมันจะมีรสชาติที่ไม่อร่อยโดยป้าเล็กจะแยกพวกมันออกไว้เป็น2ส่วนก็คือตัวกับกระดองที่มีมันจากนั้นก็นำพวกมันไปตำให้ละเอียดแล้วก็นำมากรองก่อนที่จะนำไปผสมกับเครื่องแกงที่ได้เตรียมเอาไว้อีกเดี๋ยวจะได้เห็นกันแล้วล่ะครับว่าละแวกกระดามมันจะมีหน้าตาออกมายังไงและรสชาติเป็นแบบไหนกันครับคุณผู้ชมหลังจากที่เรานำปูไปแกะแล้วก็ไปตำแล้วก็ไปปรุงอาหารตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและอยู่ตรงหน้าผมแล้วครับอันนี้คือละแวกกระดามเดี๋ยวผมชิมชิมขอชิมก่อนเลยแล้วกันค่ะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเป็นเปลือกนะคะอันนี้เปลือกค่ะคุณเนื้อปูเนื้อปูมันจะละลายไปกับน้ำค่ะอันนี้คือเนื้อปูมันจะอยู่จ้ะอยู่ในน้ำหมดเลยค่ะมันจะนัวอยู่ในน้ำเลยค่ะแล้วตำละเอียดไปเลยละเอียดแล้วมากรองไงคะครับผมรสชาติจะมีความมันของปูด้วยครับใส่มันปูด้วยใส่ด้วยค่ะนี่ไงถือว่ารสชาตินัวอย่างที่ป้าบอกเลยครับป้าครับตอนนี้ผมอยากรู้แล้วว่าไอ้เมนูที่เขาเรียกว่าละแวกกระดามเนี่ยมันมีชื่อไทยไหมครับแกงปูค่ะแกงอ่อมปูแกงอ่อมปูค่ะปูนี่ภาษาคแมร์ใช่ไหมครับคแมร์เขาเรียกว่าอะไรกระดามค่ะกระดามค่ะกระดามนี่คือปูค่ะละแวกก็คือแกงค่ะแกงอ่อมค่ะนี่นะครับที่มาของละแวกกระดามเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเมนูที่ชื่อว่าละแวกกระดามครับซึ่งเป็นเมนูสุดฮิตประจำท้องถิ่นของที่นี่ครับที่นำวัตถุดิบมาจากปูนานี่แหละครับหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวนะครับปูนาเหล่านี้ก็จะจำศีลอยู่เราจะต้องจำเป็นที่จะต้องขุดมันขึ้นมาครับและจะได้รสชาติปูที่มันอร่อยมากครับและวันนี้เราก็ได้เห็นแล้ววิธีการทำละแวกกระดามนั่นก็คือแกงอ่อมปูนั่นเองครับและวันนี้ผมขอขอบคุณป้าเล็กครับขอบคุณมากครับขอบคุณชาวบ้านแม่ๆที่นี่ทุกคนด้วยนะครับผมแล้วผมขอการันตีเลยว่าเรื่องเปิดเมนูละแวกกระดามอึ้งทึ่งเสียวครับ